ต้องค่อยๆเข้าไปนะครับแล้วก็ทุเรียนถ่ายวีดีโอแล้วได้ๆๆพี่ก่อนนี้ก่อนอยู่ไกลบ่ได้ดอกสร้างให้จริงช้างก็ไม่รักทุกคนนะครับนี่ๆต่อหม้อยากกันอยู่นี่นี่นี่ที่ผมบอกครับอาจจะมีที่เคยอธิบายไว้ในคลิปเมื่อที่แล้วนะครับมันจะมีเขาทำเป็นก้ามปูออกมาเพื่อเวลาช้างดึงเนี่ยจะดึงยากขึ้นไปดูแฟนของเขาครับเฮ้ยเล่นละเฮ้ยดูเขาถ่ายอยู่ที่นู่นแล้วแปดหูนะนี่หนุ่มเมืองสุรินทร์เขาก็ทุเรียนคุยโม้กันตรงนู้นนะมาดูแฟนเขา
จะเป็นช้างตัวเล็กนะครับนอนกลางวันจะไม่ค่อยเห็นช้างแก่นอนกลางวันผมก็เสียว่าเขาจะลุกไม่ลุกวะเนี่ยนี่ก็เป็นบ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้าน20หลังซึ่งผมไม่ค่อยมาได้ได้สามารถ